สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดใจฟูสุดๆช่างอาสาตัดผมคนไร้บ้านฟรีเผยอยากช่วยเพราะเขาไม่มีใครจากกรณีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งโพสคลิปที่ทำเอาชาวเน็ตใจฟูหลังไปอาสาตัดผมให้คนไร้บ้านฟรีตามสถานที่ต่างๆเมื่อวันที่8มกราคมนายธนเดชมั่นสิงห์เจ้าของคลิปเปิดเผยกับข่าวสดออนไลน์ระบุว่าวันนั้นตนไปทำบุญที่วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารและติดอุปกรณ์ตัดผมไปด้วยขากลับตนเลยแวะบริเวณสนามหลวงโดยจะมีสวนสาธารณะแห่งหนึ่งตนตัดผมฟรีไปจำนวน2คนต่อมาช่วงเวลาประมาณ1:00ตนขับรถกลับบ้านแถวลาดพร้าวและเจอคุณลุงในคลิปตนเห็นคุณลุงกำลังนั่งกินบางอย่างอยู่ตนเลยเข้าไปสอบถามระหว่างนั้นตนสังเกตเห็นว่าบริเวณหนวดของคุณลุงนั้นมีน้ำมูกติดอยู่จึงทราบว่าไม่สบายตนจึงไปซื้อยามาให้คุณลุงด้วยเช่นกันหลังจากที่ตนทำให้คุณลุงก็ยิ้มและขอบคุณตนบางรายก็มาขอเงินตนก็ให้ไปเท่าที่ให้ได้โดยตนทำแบบนี้มาประมาณ1ปีแล้วบางครั้งตนก็ได้ไปกับกลุ่มช่างตัดผมจิตอาสาแต่ส่วนใหญ่ตนจะไปตัดผมคนเดียวและจะไปเวลาว่างส่วนที่ตนออกมาตัดผมให้คนไร้บ้านเพราะตนรู้สึกว่าอยากจะทำอะไรดีๆให้กับคนอื่นบ้างหลังจากที่ได้ทำก็ทำให้ตนรู้สึกมีความสุขมันตื้นตันแบบบอกไม่ถูกไม่เหมือนกับตอนที่มีความสุขตอนมีเงินมีทองมันต่างกันโดยสิ้นเชิงส่วนที่ตนนำคลิปมาลงโซเชียลก็เพื่ออยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นออกมาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและอยากจะลงเก็บไว้เป็นความทรงจำของตนซึ่งหลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจบางรายก็โอนเงินมาสมทบทุนอย่างไรก็ตามการที่ตนเข้าไปช่วยเหลือแบบนี้ตนไม่ได้รู้สึกกลัวว่าจะต้องถูกทำร้ายรู้สึกว่าเขาไม่มีผิดมีภัยตนคิดว่าการให้แบบนี้เป็นเหมือนการทำบุญเพราะการตัดผมทำให้เขาดูดีขึ้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ